เอาละฮะเรามาที่เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันดีกว่านะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีเดย์นะที่เขาประกาศว่าจะมีผลบังคับใช้กรณีห้ามโฆษณาขายเหล้าผ่านออนไลน์นะครับแล้วตอนนี้ครับเรามีนะท่านที่จะมาไขข้อข้องใจให้เรานะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอนิพนธ์ชินานนเวศนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับที่บอกว่าวันนี้เนี่ยดีเดย์ห้ามโฆษณาขายเหล้าผ่านออนไลน์เนี่ยกรอบนะมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับตรงไหนสามารถอนุญาตได้หรือว่าตรงไหนห้ามเด็ดขาดตอนนี้ยังเหมือนกับว่ายังสับสนกันอยู่ครับในข้อมูลถ้าดูตามประกาศที่ลงในราชกิจจานะครับครับจะเห็นว่ามันมีความชัดเจนคืออาศัยอำนาจตามมาตรา30ที่ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นวิธีการควบคุมวิธีการขายฮะวิธีการควบคุมวิธีการขายซึ่งวิธีการขายเนี้ยคือถ้าท่านทำส่งข้อมูลโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องประโยชน์ทางการค้าอันนี้ก็ตัดไปเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าก็เป็นวิธีการขายแล้วก็ในส่วนที่สองคือถ้ากับมันใช้กรณีที่ผ่านเครื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับแล้วก็โดยที่ผู้บริโภคเป็นขายจากผู้จำหน่ายสู่ผู้บริโภคครับเพราะฉะนั้นสมมติเป็นการจำหน่ายระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้จำหน่ายอันนั้นก็ไม่เกี่ยวเพราะอันนั้นไม่ได้เข้าข่ายเรื่องกฎหมายเพราะว่านี่มันเป็นเราระบุชัดเจนคือเรื่องวิธีการขายที่จากผู้จำหน่ายสู่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเวลามันมีการขายจากร้านค้าใหญ่ไปร้านค้าย่อยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนี่อยู่แล้วครับแล้วที่สามคือกรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลามันมีตั้งแต่ขายแล้วก็ไปจ่ายตังค์เพราะนั้นเวลากรณีที่เราซื้อกับออนไลน์ที่เราเห็นเหมือนเราซื้อสินค้าออนไลน์ที่เห็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือความผิดแต่ถ้ากรณีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเราไปเซเว่นไปซื้อเหล้าที่เซเว่นเกิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จ่ายตังค์อันนี้คือ point of sale อันนี้ไม่ผิดครับเพราะมันถือว่าอันนี้มันเป็นวิธีการคือมันเหมือนซื้อตรงหน้างาน point of sale ไม่ได้คือจริงๆเพราะจริงไม่ได้ซื้อออนไลน์คือซื้อหน้างานนั่นแหละแต่แค่ว่าไปลูดผ่านออนไลน์ถูกไหมใช่ครับอันนั้นหรือว่ารวมถึงที่พวกร้านค้าที่สมมติไปร้านเอ็มเคหรือร้านอะไรที่มันมีจำหน่ายเหล้าด้วยในร้านแล้วก็ที่เป็นเหมือนคล้ายๆแทนที่ดูเมนูบนหนังสือแต่มันมีเป็นไอ้ที่หน้าจออะไรเงี้ยมันก็เป็นถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมครับอันนี้เพราะว่าถือว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นวิธีการแต่มันเป็นถ่ายตั้งแต่อันนั้นแล้วแต่แค่ว่ามันจบตรงที่ว่าอันนี้มันไม่ได้เราถือว่าพอเอาเสร็จกันก็จบรวมทั้งโรงแรมครับดังนั้นเนี่ยหลักๆก็คือคนที่ตั้งหน้าร้านทางออนไลน์แล้วก็ขายไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงถูกไหมฮะที่จะได้รับผลกระทบใช่ครับนั่นเป็นเรื่องที่หลักครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นการจำหน่ายกับผู้จำหน่ายแต่ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ได้ไหมคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วไงฮะถ้าเป็นผู้จำหน่ายสู่ผู้จำหน่ายไม่อันนั้นไม่ใช่อ๋อทางผู้จำหน่ายสู่ผู้จำหน่ายจะใช้ช่องทางผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทำได้ใช่ครับเพราะว่าปกติมันเปิดให้สำหรับพวกค้าส่งอยู่แล้วไงฮะที่ขายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนเปิดตลอด24ชั่วโมงทำระบบเพราะว่าเราไม่สามารถทำได้เช่นยี่ปั๊วจะมาส่งของที่ร้านค้าย่อยที่เราสั่งหรือว่าแมคโครที่ขายให้กับผู้ประกอบการที่เอานำจำหน่ายต่อปกตินั่นก็ไม่ได้มีเวลาเหมือนกับที่เราระบุว่าจ่ายจำหน่ายผู้หรือพวกตามช่วงเวลาที่กำหนดอันนั้นก็คนละแบบครับอย่างนี้ก็แปลว่าที่ผมเห็นขายตาม Facebook เนี่ยที่บอกว่าขายตามขวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์สาเกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอนเงินไปให้ผู้ค้าแล้วผู้ค้าส่งของมาให้เราแบบนี้ก็ถือว่าผิดหมดถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคครับค่ะค่ะแล้วกรอบที่ออกกฎหมายตรงนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็มีการบังคับในด้านอื่นด้วยไหมคะอย่างเช่นก็มีนะเพราะว่าจริงๆกฎหมายข้ออื่นก็ยังบังคับใช้ครับอันนี้เป็นกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการที่เดิมถ้ามันมีออนไลน์เนี่ยมันดิสรัปต์กฎหมายเดิมเกือบทุกข้อครับสมมติกฎหมายเดิมเนี่ยมันเคยห้ามขายตามเป็นให้ขายตามเวลาถูกผู้บริโภคใช่ไหมครับใช่ครับหมายว่าพอเกิดไอ้ข้อมูลออนไลน์มาเนี่ยถามว่าคุมได้ไหมฮะว่าจะขายตอนไหนเวลาเหมือนกับมันขายได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็แบบส่งได้ตลอดขายห้ามขายเด็กขายแล้วถามว่ามีคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ตรวจสอบบัตรประชาชนถามว่าในระบบจริงๆแล้วที่ออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถตรวจสอบระบบบัตรประชาชนได้เป๊ะๆบ้างก็ไม่ได้ทุกข้อเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือทั้งโปรโมชั่นทั้งสถานที่จัดที่ซื้อเนี่ยถามว่า
ซื้อจากวัดซื้อจากโรงเรียนซื้อจากอะไรได้นะฮะหอพักได้นะฮะที่เดิมเป็นกฎหมายห้ามขายให้อะไรเงี้ยครับค่ะคนนึงที่มีปัญหาเพิ่มเติมนอกเหนือนะฮะมันจะมีของที่เราเห็นของที่ขายออนไลน์ถามว่าเสียภาษีทุกรายการไหมฮะที่ตอนนี้ปัจจุบันที่ไม่ใช่เราค่ะถามว่าเก็บภาษีได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วก็ถามว่าเป็นของปลอมหรือของจริงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ดีครับรวมแผงหลายๆเรื่องครับแล้วก็รวมทั้งแต่เราไม่ได้เอาผิดเรื่องโลจิสติกส์นะครับตัดตอนมันเป็นวิธีการขายเพราะนั้นถ้าสมมติแกร็บหรือว่าพวกไลน์แรงสาที่มาโพสเนี่ยถ้าคุณมีช้อปปิ้งให้ช้อปปิ้งรีเทลนี่คือว่าคุณขายด้วยแต่ถ้าตัดตอนเช่นผมจ้างคุณเนี่ยไปซื้อเหล้าอันนี้บางคนเรื่องกันนะซึ่งถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีช้อปปิ้งนี้ถูกไหมฮะเหมือนผมจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าให้ถ้าเจอในแง่ข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็ถามว่าจะผิดไหมคือมันแยกแยะระหว่างวิธีการขายนะฮะอันนี้เราควบคุมคือวิธีการขายครับค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีอย่างปัจจุบันนี้นะคะท่านคะมีร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็จะมีบริการเพิ่มเติมเนาะในยุคโควิดแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่าเขาตัดออกหมดแล้วฮะตอนที่เราไปเจอคือเขารู้อยู่แล้วฮะทั้งเซเว่นทั้งเบียร์บริษัทใหญ่ครับพอเขารู้เขาก็ประกาศตู้ในผมก็เช็คอยู่ฮะในระบบออนไลน์อยู่ฮะว่าต่อไปนี้หลังวันที่7มามันยังไม่มีการขายออนไลน์เขาก็งดแล้วเนาะทั้งหมดนะฮะเพราะว่าบริษัทใหญ่เขารู้ว่าเพราะเขาเจอถูกจับเนี่ยส่วนใหญ่มันถูกปรับมากกว่ากรณีนั่นเองเพราะบางทีมันเข้าข่ายบางเรื่องมันเข้าข่ายตั้งสื่อเรื่องโฆษณาด้วยนะครับค่ะแล้วเวลาที่เราไปเจอของจริงในเหตุการณ์ผิดเนี่ยพอเรารวบรวมหลักฐานแล้วเนี่ยก็ว่าด้วยตามหลักฐานแล้วครับว่าถ้าเจอหลักฐานมันผิดอะไรบ้างอะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องวิธีการขายอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องโฆษณาก็ต้องเรื่องโฆษณาด้วยถ้าเป็นกรณีขายให้เด็กถ้าตรวจสอบได้เจอว่าขายให้เด็กด้วยก็ว่าเรื่องนั้นรวมทั้งถ้ามันผิดโดยที่เป็นกฎว่ามันเป็นเหล้าเถื่อนหรือว่าเหล้าที่ไม่ถูกผิดมีภาษีมาอันนั้นก็ทางสรรพสามิตก็ดำเนินการต่อเราก็แจ้งส่งข้อมูลกันนะครับว่ามันเจอหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องครับเพราะว่าตอนนี้ก็เจอว่าระบบออนไลน์ที่มันมีทางหน่วยงานที่เขาศึกษาวิชาการนะฮะเขาก็พบว่ามันมีการเพิ่มเติมในช่วงนี้เยอะแล้วก็พบว่าหลายเจ้าเนี่ยเปิดเว็บไซต์หลายอันแล้วสุดท้ายแล้วเป็นเจ้าเดียวนะฮะบางทีก็ขายทั้งวายทั้งสุราต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีครับครับอันนี้เนี่ยที่มามันเริ่มจากช่วงโควิดไหมฮะที่เหมือนกับว่าคนล็อกดาวน์หรือว่ายังไงฮะไม่ให้เยอะขึ้นเราคิดถึงเรื่องนี้มา 2-3 ปีแล้วฮะแต่แค่ว่าเราก็วางแผนแล้วก็ต้องทำบทความพิจารณาว่าเกิดยังไงแล้วบุหรี่เขามีมาก่อนล่วงหน้าแล้วครับว่าห้ามขายออนไลน์ตั้งแต่ปี60แล้วฮะพวกนี้ออกกฎหมายเราก็เรียนรู้จากบุหรี่ครับแต่แค่ว่าเราจะควบคุมยังไงเพราะเรารู้ว่ามันทำให้เกิดการเข้าถึงเพราะเมนหลักคือเรื่องนี้คือเรื่องลดการเข้าถึงควบคุมการเข้าถึงไม่ได้เพราะจริงๆแล้วช่องทางปกติเราไม่ได้ยกเลิกนะครับเขาก็ยังขายหน้าร้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเราไม่ได้ห้ามครับทุกอย่างทำได้หมดเหมือนเดิมแต่ห้ามออนไลน์อย่างนี้ก็นะทำให้หลายๆคนอย่างนี้เนี่ยมีเสียงท้วงติงบ้างไหมครับคุณหมอครับก็จะมีครับเพราะว่าคนบางคนก็บอกว่าเขาขายได้เฉพาะออนไลน์อะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องบอกครับมันก็ตามกฎหมายเพราะเราลดการเข้าถึงเนี่ยครับเพราะถ้าเราเลือกปฏิบัติว่าเจ้าเล็กได้เจ้าใหญ่ไม่ได้มันกฎหมายมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคนที่จะรับไอ้คนที่ได้ผลประโยชน์มากสุดไม่ใช่บริษัทนะครับผู้ประกอบการร้านใหญ่มากกว่าครับทั้งขีดความสามารถทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายรวมทั้งแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์ต่างๆนะครับพวกนั้นยอดขายเยอะกว่าบริษัทเล็กๆเยอะครับก็เลยได้ให้เปิดช่องทางนี้ได้ครับค่ะค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าอย่างกรณีร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้เขามีบริการเพิ่มเติมก็คือว่าสามารถที่จะโทรไปสั่งเขาอย่างเงี้ยนะคะ LINE หรือว่า QR อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแล้วก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีบริการว่ามาส่งให้ที่หน้าบ้านอย่างนี้ถือว่าทำได้ด้วยไหมคะต้องถามว่ามันเปิดเป็นออนไลน์ที่สามารถเหมือนช้อปปิ้งลิสต์ในเซเว่นหรือเปล่าฮะอันนี้ต้องถามถ้ามันไม่ใช่ลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ออกคนละแบบกันหลายคนมาตีความว่าเอ๊ะอย่างผมแบบว่าผมรู้จักคนโทรศัพท์มือถือมันก็ยังการสื่อครับมันว่าด้วยเรื่องตามหลักฐานข้อที่จริงอะครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไหมเพราะบางคนมีนิยามเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้กฎหมายหลักเนี่ยเรายังใช้เทียบเคียงกับกฎหมายของดีอีครับกฎหมายดีอีที่กำหนดว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรเราก็อ้างอิงบางส่วนจากตรงนั้นครับว่าเพราะเวลาตามตอนตัดสินศาลที่จะพิจารณาก็ต้ององค์ประกอบกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในภายใต้ข้อที่มีอยู่ครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเทคนิคผมเชื่อว่ามันยังมีการอัปเดตไปเรื่อยๆว่าเขาไม่ได้สิ่งคืออะไรอย่างเช่นก่อนเนี้ยในอนาคตอาจจะมีอินเทอร์เน็ตออฟซิงที่เราสามารถสั่งได้แต่ถามว่าเวลาพอเราจะไปจับเนี่ยถ้าหลักฐานทางกฎหมายชัดเจนมันก็สามารถมีคดีได้เรื่องการกฎหมายหลายอันที่มันออนไลน์นะครับ
ถามว่ายังมีเยอะไหมมันก็ยังมีครับแต่แค่ว่ามันก็สามารถมันถ้าจับได้ก็จะจับได้ครับพยายามอย่างเพราะว่ามันต้องการควบคุมครับไม่อยากให้มันเป็นปัญหาระยะยาวต่อไปค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้คือถ้าชัดๆก็คือว่าถ้าเราไปเห็นพบตาม Facebookอะไรก็ตามยังมีการโฆษณาแล้วก็ขายไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยอันนี้คือถือว่าผิดแน่นอนใช่ไหมคะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยแล้วก็แจ้งที่ตำรวจได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับโทษหนักไหมคะถ้าโทษกฎหมายมาตราไอประกาศการนี้นะครับมันอ้างอิงตามมาตรา30นะครับซึ่งเป็นประกาศที่ขายเพราะนั้นเวลาลงโทษมันต้องมาตราจำไม่ผิดคือมาตรา41ซึ่งปรับไอ10,000จับจำคุก6 เดือนครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งจะโทษจะน้อยกว่าโฆษณาครับแต่มันจะเป็นควบคุมเรื่องวิธีการขายครับครับคุณหมอไหนๆพูดถึงเนี่ยเรื่องโฆษณาการขายและก็ขอพูดถึงมาตรา32หน่อยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดากลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวนะเขาถึงขั้นออกแคมเปญอะไรนะไม่ครบ32อะไรเนี่ยอยากจะพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายข้อนี้ฮะอันนี้เนี่ยนะมันมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างไหมครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องถามอยู่ครับว่าถ้าผู้ประกอบการคิดว่าข้อนี้ไม่มีผลกระทบกับเรื่องธุรกิจหรือไม่เพิ่มยอดขายเขาคงไม่พยายามต่อต้านนะครับคงแสดงว่าได้มองอีกด้านนึงนะครับแสดงว่าพฤติกรรมการโฆษณาเนี่ยมีผลต่อการบริโภคเพราะนั้นถ้าเราควบคุมการบริโภคการควบคุมการโฆษณาคือเป็นเบสบายที่องค์การอนามัยโลกเรคคอมเมนด์นะว่าการควบคุมการโฆษณาคือหนึ่งยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกที่จะให้ทำให้เกิดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับคือบางคนเขามองอย่างนี้ฮะเขามองว่าแค่โพสต์ในออนไลน์ว่ามีเบียร์หรือว่ามีอะไรต่างๆที่อยู่ในร้านเขาเนี่ยบางคนเขามองว่าไม่เห็นยี่ห้อด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าถูกเอาผิดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูตามหลักฐานครับเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปบอกว่าเวลาคนพูดอาจจะพูดตัดขั้วครับตอนที่เวลาเราพิจารณาทุกอย่างครับเราจะมีหลักฐานครับมีองค์ประกอบครับแล้วก็เอาหลักฐานเหล่านั้นนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องดูครับว่าโอเคไหมแล้วเราก็มาดูประกอบตามกฎหมายอาญาแหละครับว่ามันเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายเราก็แจ้งความแต่ถ้าเขาบอกไม่ใช่หลายผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีครับแต่แค่ว่าถ้าบางอันเขาบอกไม่เข้าข่ายแล้วเขาก็สู้ตามหลักกฎหมายแหละครับซึ่งเราเครื่องรายเล็กรายใหญ่ครับถ้าเรามาสืบแล้วสุดท้ายเราไม่เข้าข่ายจริงๆเราก็ไม่ดำเนินคดีอะไรครับแต่แค่ว่าตามหลักฐานที่เรามีเราก็จะให้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาพอมาสอบจริงๆแล้วหลายอันก็เข้าข่ายเรื่องข้อมูลทางความผิดจริงนะครับสุดท้ายเขาก็ยอมรับในสิ่งนั้นนะครับแต่มันอาจจะมีบอกว่ามันมีตั้มสื่ออันนึงคือกรณีที่เป็นประชาชนไปพูดอะไรต่างที่บอกครับแต่หลายคนประชาชนพวกนั้นนะครับเหมือนรับแฮชแท็กนะครับมันจะเหมือนที่นี้ที่มีการโฆษณาผ่านของแพทซึ่งบริษัทใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คนใจอย่างนี้กันมากขึ้นคือผ่านของคนที่เป็นคนรีวิวหรือว่าคนที่เป็นอะไรต่างรวมทั้งบริษัทย่อยอะครับเพราะว่ามันก็จะมีมูลค่าที่เกี่ยวข้องอยู่ครับมันก็แล้วแต่ตามหลักฐานนะครับต้องบอกแสงรัดแล้วแต่ตามหลักฐานที่เราตรวจพบของจริงแล้วก็ว่ากันตามหลักฐานครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เวชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค